ดูก่อนสุเมธบัณฑิตจำเดือนแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญทานบารมีข้อแรกให้เต็มเหมือนอย่างว่าหม้อน้ำที่คว่ำแล้วย่อมคายน้ำออกไม่เหลือไม่นำกลับเข้าไปอีกชั้นใดแม้ท่านเมื่อไม่เหลียวแลทรัพย์ยศบุตรภรรยาและอวัยวะใหญ่น้อยให้สิ่งที่เขาต้องการอยากได้ทั้งหมดแก่ผู้ที่ขอที่มาถึงการกระทำมิให้มีส่วนเหลืออยู่จักได้นั่งที่โคนต้นโพเป็นพุทธเจ้าได้ดังนี้ดูก่อนสุเมธบัณฑิตจำเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญศีลบารมีให้เต็มเปี่ยมเหมือนอย่างว่าธรรมดาว่าเนื้อจามรีไม่เหลียวแลแม้ชีวิตย่อมรักษาหางของตนอย่างเดียวฉันใดจำเดิมแต่นี้แม้ท่านก็ไม่เหลียวแลแม้ชีวิตรักษาศีลอย่างเดียวจักเป็นพุทธเจ้าได้ดังนี้